โอเคนะครับนะวันนี้เราจะมาดูการทดลองของอาร์คีมิดิสนะครับเป็นรูปแบบของการจำลองเผื่อน้องๆจะไปทดลองที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจไปก่อนเบื้องต้นนะครับกำหนดให้นะครับความหนาแน่นของน้ำอยู่ที่ 1.0 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับหมายความว่าน้ำมีปริมาตรนะครับ1ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีมวลเท่ากับ1กรัมต่อไปวัตถุก้อนนี้สีเหลืองนะครับให้มีปริมาตรเท่ากับ1,000ลูกบาศก์เซนติเมตรและมวลนะครับเท่ากับ800กรัมนะครับ800กรัมทีนี้พอสิ่งแรกที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนก็คือรูปนี้ก็คือตาชั่งนะครับแล้วก็มีตาชั่งอยู่ในของเหลวซึ่งของเหลวในที่นี้คือน้ำและนะครับมีบิ๊กเกอร์นะครับไว้รองน้ำไว้ข้างนอกนะครับนี่ก็คือตาชั่งทีนี้อันดับแรกคือสิ่งที่ต้องเข้าใจตรงกันก็คือตอนนี้เรากำลังชั่งมวลนี้ในอากาศอยู่นะครับชั่งรอบนี้คิดเป็นมวลนะครับคือ800กรัมนะ800กรัมนะครับดังนั้นดูมวล800กรัมก่อนนะครับก็จะมีทิศทางชี้เข้าหาจุดศูนย์กลางโลกซึ่งตาชั่งก็อ่านได้800กรัมแต่ว่าเมื่อนะครับเรานะครับจุ่มมวลนี้ลงไปในน้ำเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นครับน้ำก็จะหล่นออกมาในบิ๊กเกอร์นะครับน้องๆสังเกตดูนะครับนี่น้ำเริ่มล้นออกมาแล้วนะครับครูก็สังเกตนะครับน้ำเริ่มล้นออกมานะครับเมื่อน้ำล้นออกมา233กรัมเนี่ยน้ำหนักขอโทษครับมวลนะครับขอพูดเป็นมวลเนาะหรือว่าน้ำหนักก็ได้นะครับมองแบบนี้ก่อนถ้าหน่วยเป็นกรัมก็เรียกมวลนะฮะก็เหลือ567นะครับสังเกตดูนะครับเมื่อวัตถุจมมิดลงไปในน้ำนะครับสังเกตนะครับเนื่องจากว่าความหนาแน่นของวัตถุเนี่ยน้อยกว่าความหนาแน่นของน้ำวัตถุก็เลยลอยอยู่ในน้ำแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าน้ำหนักของน้ำที่ล้นออกมาน้ำหนักของน้ำที่ล้นออกมานะครับคือ800กรัมมวลของน้ำที่ล้นออกมาคือ800กรัมเท่ากับมวลของนะครับมวลของวัตถุพอดีเป๊ะๆเลยก็สรุปนะครับหลักการของอาร์คิมิดิสไม่มีอะไรมากนะครับก็คือของเหลวที่ล้นออกมานะครับจะมีมวลนะครับเท่ากับมวลของวัตถุนะครับที่เอาไปจมอยู่ในน้ำแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าอาจจะบอกว่าน้ำหนักของน้ำที่ล้นออกมาเท่ากับน้ำหนักของวัตถุนะครับที่เอาไปจมไว้ในของเหลวนั้นนะครับแต่ว่าที่ผิดพลาดได้ก็คือว่าถ้าวัตถุก้อนนี้นะครับมันมีน้ำหนักขอโทษครับมันมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลวขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะบอกว่าน้ำหนักที่น้ำที่ล้นออกมามันจะไม่เท่ากับน้ำหนักของวัตถุนะครับมันจะเท่ากันต่อเมื่อของวัตถุก้อนนี้นะครับไม่จมนะครับหรือว่าปริ่มน้ําพอดีอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังด้วยนะครับแต่ว่ายังไงนะครับน้ําหนักของเหลวที่ล้นออกมามันก็คือแรงลอยตัวนะครับที่กระทําของวัตถุที่อยู่ในของเหลวด้วยนะครับในที่นี้ก็คือเวกเตอร์สีเขียวตรงนี้นะฮะก็จะแสดงทิศทางของแรงลอยตัวนะครับที่กระทําต่อวัตถุก้อนนี้ที่อยู่ในของเหลวซึ่งก็เท่ากันพอดีเลยนะครับในที่นี้อาจมองเป็นแรงได้นะครับหน่วยเป็นกรัมเนาะมองมวลเป็นแรงได้เลยนะครับเพราะว่าการที่จะหาแรงก็คือเอามวลนะครับไปคูณด้วยความเร่งก็สามารถที่จะหาแรงแล้วก็น้ําหนักของวัตถุได้ปกติเราก็ใช้ความเร่ง9.8นะครับแต่สิ่งที่อยากจะให้น้องดูนะครับอยากจะให้น้องดูก็คือเนี้ยนะครับดูว่าเออนะเวลาเราจมไปแล้วเนี่ยนะครับเออน้ําหนักคุณครูขอพูดเป็นน้ําหนักไปเลยนะครับน้ําหนักของน้ําที่เราออกมานะครับมันก็จะเท่ากับน้ําหนักของวัตถุได้ทันทีเลยในกรณีที่วัตถุก้อนนั้นนะครับมีความหนาแน่นนะครับน้อยกว่าความหนาแน่นของเหลวหรือว่ากรณีที่วัตถุก็ลอยอยู่ในของเหลวนะครับนี่คือหลักการของ
อักคีมินิตแล้วก็ที่สําคัญก็คือปริมาตรนะครับของน้ําที่ล้นออกมาจะเท่ากับปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมเท่านั้นนะครับนะส่วนที่จมเท่านั้นย้ำนะส่วนที่จมเท่านั้นโอเคครับนะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้หรือน้องดูวิดีโอซ้ำอีกรอบนึงนะครับสวัสดีครับบายแล้วครับบาย